เราจะมาดูตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับแรงของคูลองที่เกิดกับจุดประจุหลายจุดประจุนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างที่10กันนะครับตัวอย่างที่10นะครับก็บอกว่าที่แต่ละมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 0.2 เมตรนะครับมีจุดประจุขนาด 1.0 คูณ10กำลังลบ8คูลองนะครับจงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อจุดประจุแต่ละจุดประจุจะเขียนให้ชัดหน่อยว่าเป็น10กำลังลบ8นะครับทำไงดีนะครับเจอโจทย์ฟิสิกส์นะครับที่เกี่ยวกับมิติอันดับแรกที่ต้องทำเลยคือวาดรูปนะครับเรามาวาดรูปกันตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านละ 0.2 เมตรก็จะวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีจุดประจุที่แต่ละด้านแทนด้วยเลขแล้วกัน1นะครับ2นะครับ3แล้วก็คราวนี้มีจุดประจุ4จุดอย่างนี้แล้วนะครับระยะแต่ละจุดก็คือ 0.2 เมตรใช่ไหมนะครับด้านนี้ 0.2 เมตรไม่ต้องเขียนทุกด้านก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมูแค่นี้พอแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับแล้วก็ทุกจุดประจุนะครับมีขนาด 1.0 คูณ10กำลังลบ8คูณลองเป็นประจุบวกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขียนให้ครบก็ได้หรือไม่ครบก็ได้เขียนให้ครบนะครับจะได้เราลองเห็นนะครับว่ารูปนี้มันมีความสมมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการจิ้มที่จุดนี้สมมุตินะครับจุดที่2นะครับก็จะมีแรงนะครับระหว่างจุดที่1กับจุดที่2แรงระหว่างจุดที่4กับจุดที่2แล้วก็แรงระหว่างจุดที่3กับจุดที่3ครับจริงจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับรูปนี้ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราจะเลือกจุดไหนก็ได้นะครับเป็นจุดที่เราใช้คำนวณอาจารย์จะขอเลือกเป็นจุดที่4แล้วกันจุดล่างตรงนี้ก่อนจะคำนวณนะครับเราต้องดูก่อนว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับที่จะกระทำต่อจุดประจุนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะก็คือคู่แรกนะครับแรงตัวนี้นะครับด้านบนที่ส่งมาที่ตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นบวกเหมือนกันก็คือแรงผลักมันคือผลักลงมาข้างล่างจะก็จะแทงด้วยลูกศรนะครับเวกเตอร์นะครับของแรงอันนี้ใช้ชื่อเวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ครับ F 42แล้วกันนะครับก็คือแรงที่เกิดที่จุดที่4นะครับโดยมาจากจุดที่2เหมือนกันนะครับ F ที่มาจากจุดที่3ก็จะไปในทิศทางนี้ครับอาจจะแทนด้วย F 43สองแรงนี้เท่ากันนะครับทำไมถึงเท่ากันทั้งรถเท่ากันเพราะว่าประจุเท่านะครับระยะห่างก็เท่านะครับเพราะฉะนั้นขนาดแรงก็เท่ากันตามกฎคูลองสุดท้ายก็คือแรงจากประจุที่1ซึ่งไกลนะครับเพราะฉะนั้นแรงจะน้อยกว่าอาจจะเขียนด้วยลูกศรที่สั้นกว่าอันนี้คือ F 4นะครับโจทย์ถามนะครับโจทย์เขาถามว่าจงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อจุดประจุแต่ละจุดประจุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูจุดที่4นะครับแน่นอนเราก็ต้องรวมแรงเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือการรวมแรงทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันแบบเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดตรงนั้นอีกทีนึงตอนนี้เราลองมาคำนวณหาขนาดแรงกันก่อนเริ่มต้นจากรูปนี้แหละนะครับจะเขียนได้นะครับหาตัวไหนดีหาตัวไหนก่อนก็ได้นะครับลองหาตัว C1 ก่อนแล้วกันนะครับ F C1 นะครับ C1 ขนาดของมันจะเท่ากับ K จำสูตรได้ใช่ไหมครับ Q1 Q2 ส่วน R คูณ2แทนค่าลงไปเลยนะครับ k ก็คือ9คูณ10ยกกำลัง9นะครับนิวตันนะครับตารางเมตรต่อคูลองยกกำลัง2แบบนี้นะครับ q1 q2 นะครับใส่ไปเลยอ
ด้วยคราวนี้ R ก็คือ R ระหว่าง1กับ4ซึ่งโจทย์ยังไม่ได้ให้มานะครับเราจะทำยังไงดีน้องๆก็ต้องลองดูอันนี้ก็คือเราจะใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสเนาะตรงกลางก็จะได้เป็นนะครับสแควร์รูทนะครับด้านทั้ง2นะครับที่กำลังสองบวกกันจะล้านหน่วยไว้นะประหยัดที่เราก็จะได้เท่ากับสแควร์รูท 0.08 นะครับเมตรอันนี้คือความยาวเราไม่ต้องถอดรูทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย r ที่อยู่ในสูตรของคูลอมนี่นะครับก็จะต้องยกกำลังอยู่ดีเพราะนั้นสแควร์รูทก็จะหายไปเองนะครับอันนี้จะไม่คำนวณให้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าน้องๆผมเองที่เรียนดูได้ตัวเลขที่ได้ก็คือ1จุดนะครับ1 3คูณ10กำลังลบ5อาจจะใส่เลขละเอียดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพอถึงคำตอบสุดท้ายนะครับอาจจะต้องดูนัยยะสำคัญมานิดนึงนะครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับก็ดูจากโจทย์ที่ให้นะครับจริงๆเขาน่าจะตั้งใจให้มีนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นแหละแต่ว่าจริงๆตัวนี้มีนัยสำคัญแค่ตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้อนี้อาจารย์ขอตอบเป็นนัยสำคัญสองตัวเลยนะกลับไปที่ FC1 นะครับคำนวณได้แล้วลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลองมาคำนวณนะครับ FC2 นะครับ FC2 ก็คือ F คู่นี้คู่บน FC2 คิดเหมือนกันเลยนะครับคิดเหมือนกันเลยก็คือเดิมนะครับ k 9คูณ10กำลัง9นะครับนิวตันกำลังเมตรต่อคูลอมนะครับที่ประมาณ2แล้วก็ขนาดของจุดประจุแต่รัศมีรอบนี้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในด้านของสี่เหลี่ยมถูกไหมเพราะนั้นเราก็ใช้รัศมี 0.2 เมตรนะครับที่ประมาณ2ค่า f 42นะครับขนาดของมันก็คือ2.25 คูณ10กำลังลบ5นิวตันนะครับคราวนี้น้องๆลองกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับน้องจะเห็นว่าอาจารย์บอกแล้วว่าแรงขนาดแรงตรงนี้นะครับคู่นี้กับแรงคู่นี้จะเท่ากันนะครับที่เท่ากันเนื่องจากว่านะครับทั้ง2ตัวนี้มีระยะห่างเท่ากันแล้วก็เป็นจุดเท่ากันเพราะนั้นเราไม่ต้องคิดนะครับ F4เราเอาตัวเลขจาก42มาใช้ได้เลยเมื่อ f 43นะครับก็เท่ากับ 2.25 คูณ10กำลังลบ5นิวตันตอนนี้เราได้แรงทั้ง3ตัวมาแล้วนะครับที่เขียนบนเวกเตอร์อย่างนี้เรียบร้อยนะครับมาได้สุดท้ายแล้วกันนะครับต่อด้วยการรวมเวกเตอร์ทั้ง3ด้วยกันใช่ไหมครับเราจะรวมแบบไหนดีนะครับก็รวมแบบนี้ถ้าเขียนลูกศรนะครับก็จะเหมือนการเขียนหัวต่อหางนั่นเองนะครับเริ่มจากตัวนี้ก็ได้นะครับ f 43นะครับจะมาเขียนข้างๆให้ดูนะครับ f 43ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราต้องเอามารวมกับตัวนี้ก็ได้นะครับ f 42เขียนหัวต่อหางไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเป็น f 41เนื่องจากขนาดของ2แรงนี้เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆพอจะดรอได้ถ้ามันตั้งฉากกันมุมนะครับก็จะเป็น45เท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสรวมแรงคู่นี้เข้าด้วยกันก่อนได้ครับก็คืออาจารย์ให้ตัวนี้เป็น F1 แล้วกันนะครับ F1 นะครับก็จะหาได้จากพีทาโกรัสสแควร์รูทนะครับ F43 ยกกำลัง2บวกด้วย F F42 นะครับก็ต้องมา F43 กับ F42 เอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากที่เราเพิ่งคำนวณไปนี่นี่ไงนะครับ 2.25 คูณ10กำลังลบ5นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ 3.18 คูณ10กำลังลบ5นิวตันก็คือตัวนี้เดี๋ยวเขียนให้ชัดนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือ 3.18 คูณ10กำลังลบ5นิวตันครับ
แล้วก็บวกกับ FC1 นะครับคู่นี้เข้าไปเลยนะครับก็คือ 1.13 คูณ 10 กำลังลบ 5 นิวตันเพราะฉะนั้น F รวมนะครับทั้งหมดก็จะมีทิศชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้โดยมีขนาดเท่ากับนะครับ 3.18 บวก 1.13 นะครับก็จะได้ประมาณนะครับ 4.3 เขียนข้างล่างดีกว่าF รับนะครับเท่ากับ 3.18 คูณ 10 กำลังลบ 5 บวก 1.13 คูณ 10 กำลังลบ 5 นะครับเท่ากับ 4.3 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 นะครับนี่จะลดนี้สำคัญลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับกรณีแรงที่คำนวณจากจุดประจุหลายจุดประจุเนี่ยสามารถคำนวณได้โดยรวมแรงย่อยนะครับของแต่ละคู่ประจุคำนวณด้วยกันตามแบบการ์โนเมตเตอร์นั่นเองโอเคต่อไปนะครับเรื่องต่อไปที่เราอยากจะพูดถึงนะครับก็คือต่อจากเรื่องนี้นะครับสนามไฟฟ้าเมื่อกี้เราพูดถึงกฎของคูลองแล้วใช่ไหมครับว่าแรงนะครับทวนอีกทีหนึ่งแล้วกันกฎของคูลองนะครับแรงนะครับขนาดของแรงนะครับเท่ากับ k q 1 q 2ส่วน r กำลัง2ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับคราวนี้เรามามองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือมองในรูปแบบของสนามไฟฟ้าโดยนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าแรงที่เกิดระหว่างจุดประจุนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่จุดประจุนะครับแผ่สนามบางอย่างออกมาซึ่งจะมีอันตรกิริยาต่อกันทำให้เกิดแรงขึ้นมานะครับเราจะเรียกสนามชนิดนี้ว่าสนามไฟฟ้านะครับจะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอาจารย์มีจุดประจุจุดบวกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์มีจุดประจุทดสอบบวกคิวแล้วอาจารย์นะครับอยู่ตรงนี้คิวนะครับอาจจะได้รับแรงกระทำในลักษณะนี้แรงนี้เกิดจากสองตัวนี้นะครับมีอันตรกิริยากันนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเราอาจจะมองว่าประจุบวกเนี้ยแผ่สนามออกมานะครับรอบๆตัวแล้วตัวนี้มันเข้าไปอยู่ในอิทธิพลของสนามแล้วมันมีประจุมันก็จะเกิดอันตรกิริยาบางอย่างที่ไม่เกิดแรงก็ได้ตัวนี้เราก็จะเรียกว่าสนามไฟฟ้าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะของสนามไฟฟ้าแบบนี้นะครับรูปนี้จะคล้ายกับรูปที่จะทำให้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่านี่นะครับก็คือประจุที่เราวางไว้นะครับเป็นตัวที่เราคิดจะคิดสนามไฟฟ้าส่วนสองตัวนี้ก็จะเป็นประจุทดสอบซึ่งมันทำให้เกิดแรงเราอ่านนิยามสนามไฟฟ้าได้ในลักษณะนี้นะครับสนามไฟฟ้าอาจจะนิยามจากนะครับแรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุที่เราเอาไปทดสอบใกล้ๆประจุนั้นนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับขนาดของประจุทดสอบครับจะพูดง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีจุดประจุจุดหนึ่งที่มันแผ่สนามไฟฟ้าออกมาแล้วจะเอาประจุทดสอบขนาด1คูลอมเข้าไปวางนะครับเราได้แรงสมมุติว่าเป็น x นิวตันแล้วกันถ้าเราเอาขนาดแรงนะครับก็คือ x นิวตันหารด้วยประจุทดสอบที่เรามาวางก็คือสมมุติเป็น1คูลอมเราก็จะได้ค่าของสนามไฟฟ้าครับนี่คือนิยามนะครับแต่คราวนี้น้องๆจำได้ใช่ไหมครับว่าจากกฎของคูลองนะครับ F ตัวนี้หาได้จาก K Q 1 Q 2ส่วน R กำลัง2อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานิยามใหม่นะครับโดยบอกว่า E เนี่ยนะครับเท่ากับ F ส่วนด้วย Q นะครับ
มันก็คือ K นะครับ F ก็คือ K Q 1 Q 2ส่วน R กำลัง2นั่นเองก็คือตัวนี้ถูกไหมครับแต่เวลาการทำกำลังอยู่ก็จะมีจุดประจุ2จุดประจุนะครับในกรณีสนามไฟฟ้าจะมีจุดนึงเป็นจุดหลักและอีกจุดนึงจะเป็นจุดทดสอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือจุดทดสอบถ้าอาจารย์ให้ Q2 เป็นจุดทดสอบก็จะกลายเป็น Q เล็กนะมันก็จะต่างไปนะเพราะนั้นสุดท้ายนะครับเราจะได้ว่าสนามไฟฟ้านะครับจะเท่ากับ KQ ส่วน R กำลัง2นี่คือการคำนวณหาค่าสนามไฟฟ้าที่จุดใดสนามไฟฟ้ามีประโยชน์ยังไงเราอาจจะแย้งว่าอ้าวอาจารย์ก็เรามีจุดประจุ2จุดอยู่แล้วเราก็คำนวณแรงระหว่างจุดประจุได้อยู่แล้วทำไมจะต้องไปคิดเปลี่ยนเป็นสนามไฟฟ้าวุ่นวายเราใช้สูตรนี้ก็เพียงพอใช่ครับน้องมันทำได้แต่เราลองคิดดูถ้าสมมติอาจารย์อยากอธิบายระบบหนึ่งที่มีประจุจุดเดียวจะอธิบายยังไงมันอธิบายไม่ได้ด้วยแรงเพราะมันไม่มีประจุอื่นที่จะมามีแรงอะไรกับมันแต่ถ้าเราอธิบายมันในรูปของสนามไฟฟ้าเราสามารถหาสนามไฟฟ้าของมันออกมาได้เลยโดยไม่ต้องใช้ค่าประจุอีกประจุหนึ่งที่จะมาทำอันนั้นหรือยังนี่คือประโยชน์ของการใช้สนามไฟฟ้านะครับคราวนี้เมื่อใช้สนามไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะมีการนิยามนะครับทิศทางของสนามไฟฟ้ารูปนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับประจุบวกจะมีสนามไฟฟ้าที่แผ่นะครับออกข้างนอกนะครับและนะครับประจุลบนะครับก็จะมีสนามไฟฟ้าที่แผ่เข้านะครับลักษณะนี้นะครับสมมติมีประจุบวกที่เป็นจุดนะครับเป็นวงที่ทางการแผ่ของสนามไฟฟ้าก็คือตั้งฉากกับผิวแล้วก็แผ่ออกรอบตัวถ้าเป็นประจุลบนะครับเหมือนกันที่แบบว่าทิปก็จะเข้ามาหาตัวมันลักษณะนี้ครับคราวนี้ถ้าสมมติเราวางประจุทดสอบนะครับอาจารย์สมมติเป็นประจุบวกแล้วกันไว้ตรงนี้นะครับเราคิดว่าแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงดูดหรือแรงผลักสำหรับเคสนี้เป็นแรงผลักใช่ไหมครับเพราะนั้น F จะไปตรงนี้น้องๆจะเห็นว่า F มีที่ทางเดียวกับ E เพราะฉะนั้นถ้าประจุทดสอบที่เอาไปวางเป็นประจุบวกนะครับมันจะมีที่ทางเดียวกับสนามไฟฟ้านะครับที่ทำแรงยกตัวอย่างเอาประจุบวกวางตรงนี้แรงไปทางไหนดึงดูดอยู่แล้วอยู่เข้าไปหานะครับนี่คือ F นี่คือ E นะครับมีที่ชี้เข้าหาจุดประจุเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งนึงนะครับประจุบวกแผ่สนามไฟฟ้าออกมาข้างนอกนะครับเขียนเป็นลูกศรชี้ออกส่วนประจุลบเนี่ยนิยมเขียนว่าสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหาจุดประจุนะครับและถ้าเราวางประจุทดสอบที่มีประจุบวกทิศของแรงจะเป็นทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าแต่ถ้าเราวางจุดประจุที่มีประจุลบนะครับทิศของแรงก็จะเป็นทิศตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้านะครับเป็นจริงถ้าประจุบวกจุดประจุบวกและจุดประจุลบ